แล้วก็ขอเรียนเชิญพี่สถาพรปรากฏตัวนิดนึงนะฮะเพื่อทักทายน้องๆแล้วก็สวัสดีพี่ๆพวกเราทุกคนครับวันนี้ที่จริงเป็นวันที่ผมหาโอกาสมาแล้วเพราะว่าอยู่พี่หยีมาทำงานพี่หยีมาเนี่ยทำงานตรงมานานแล้วเนี่ยพี่หยีเนี่ยทำงานให้กับพวกเราพวกหลานมาตลอดแต่ใจผมก็นึกซึ้งในน้ำใจของพี่หยีที่มีความรักต่อสีชมพูฟ้ามานานแล้วแต่ถ้าโอกาสขอบคุณพี่เขาก็แต่ขอบคุณที่เขาพูดนี่มันก็ไม่พอก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงมีโอกาสที่จะขอบคุณพี่เขาในนามของชาวชมพูฟ้าที่เชียงใหม่นี้ก็พอดีพี่เขาเนี่ยได้รับคำสั่งย้ายไปหมดทั้งโลกแล้วเป็นคำสั่งที่ไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นก็เลยเกิดความยินดีทั้งที่พี่เขาไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นแล้วก็ยินดีที่มีโอกาสได้ขอบคุณพี่แล้วอีกอันนึงคือยินดีที่มีโอกาสได้นัดพี่ๆน้องๆของเรามาพบหน้ากันอีกครั้งนึงขอกราบเรียนเชิญพี่สมศักดิ์เรืองไวทยะฮะอดีตผู้บริการสำนักชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่ต้นกุหลาบไม่ว่าที่ไหนมักจะมีกลิ่นวิสีที่งดงามเมื่อ30ปีก่อนนั้นเวลาพวกเรารวมกันมากเราอาจจะไปโรงแรมหรูๆถ้ารวมกันน้อยเราก็อาจจะไปอยู่ในที่ดีเล็กสักหน่อยแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังมีกลิ่นวิสีอยู่ในโอกาสนี้ครับก็ขอให้พวกเราในชมรมนี้รวมกำลังอวยพรให้น้องหยีไปมีความสุขความเจริญขนาดรวมทั้งพวกเราคนที่ดีด้วยครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเป็นบันทึกไว้นะครับความทรงจำต่อไปนี่อันนี้พัดลมอะไรครับเนี่ยพัดลมป่ะพัดลมครับพัดลมต่อพี่แสนชัยนะคุณแสงชัยในปกติจะไม่ขยับไปไหนนะครับวันนี้อุตส่าห์พยายามเดินให้ตรงๆก็มาได้ขอบคุณครับขอบคุณครับโมวอนี่อดีตแฟนเชียร์ตลาดนะฮะรุ่นร้อยสามนะครับมอบอะไรให้พี่ดีครับของสำคัญครับทุกคนต้องใช้ที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นของฝากไปทานข้าวไปพักด้วยกันที่นู่นนะครับ